ลุงตัดเงินออกจากบัญชีฉันค่ะผู้หญิงคนนั้นค่ะฮะตัวดีไม่ตอแก่เว้ยปลอมแปลงเอกสารน่าเบื่อฮัลโหลค่ะอ๋อร้านนั้นใช่ไหมคะได้ค่ะส่วนเอกสารไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวริวเนี่ยให้เลขาจัดการให้ค่ะค่ะดาหลิวมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมท่าทางของเธอดูมีพิรุธจังมีอะไรหรือเปล่าวะอ๋อแล้วกระเป๋าของฉันด้วยทำไมต้องปิดซ่อนข้างหลังด้วยอ่ะดาไม่ได้เอาซ่อนนะคะคุณหลิวคือว่าเมื่อกี้ฝนตกไปปอยอะค่ะดาพวกกระเป๋าเป็นแพงคุณหลิวเนี่ยจะเปียกฝนเอาดาก็เลยเอาแอบไว้ให้ค่ะรอใช่ค่ะว่าแต่คุณหลิวมีอะไรหรือเปล่าคะยาสดาตกใจเลยคือฉันจะบอกว่านัดของวันนี้เนี่ยเลื่อนไปพรุ่งนี้ทั้งหมดเลยนะพอดีว่าฉันมีประชุมด่วนอ่ะได้ค่ะอ๋อกระเป๋าฉันนี่ค่ะคุณหลิวเดี๋ยวก่อนค่ะคุณหลิวช่วยเซ็นเอกสารฉบับนี้ให้ดาหน่อยได้ไหมคะได้นะตรงไหนอ่ะตรงนี้นะคะคุณหลิวอ่ะเรียบร้อยละอ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะนี่เธอมีอะไรอ่ะเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าฉันรีบคือน้องสาวของดาป่วยหนักอะค่ะแล้วดาก็อยากจะคือว่าอะไรล่ะมีอะไรก็รีบพูดมาสิอ้ำอึ้งอยู่ได้ดาขอเบิกเงินล่วงหน้า 10,000 บาทได้ไหมคะคือน้องสาวของดาป่วยหนักแล้วก็ต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากถ้าดาไม่มีเงินไปจ่ายน้องสาวดาต้องแย่แน่เลยค่ะคุณหลิวจริงๆนะคะเดี๋ยวฉันเอาให้ไม่ต้องมาดราม่าหรอกอันนี้ 10,000 บาทขอบคุณนะคะคุณหลิวเป็นเจ้านายที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะขอบคุณจริงๆนะคะไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกทีนี้ฉันไปได้หรือยังฮะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะขอให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะฉันมีน้องซะที่ไหนล่ะหุ้ย 10,000 บาทเลยอ่ะคุณคะทำไมร้านของคุณเนี่ยถึงตัดเงินออกจากบัตรของฉันคะตัดบัตรอะไรเหรอคะคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจงั้นเหรอคะงั้นคุณดูในข้อความสิคะมีข้อความแจ้งว่าบัตรของฉันเนี่ยถูกใช้ในร้านคุณค่ะคุณดูคุณได้มาซื้อเสื้อผ้าที่ร้านของเรายอดในบัตรมันก็เลยตัดไปหรือเปล่าคะคุณคะฉันเป็นลูกค้าประจำของที่นี่นะคะฉันมาซื้อเสื้อผ้าไม่เคยใช้บัตรพวกนี้เลยจ่ายแต่เงินสดเท่านั้นคุณเองเนี่ยก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่หรอคะลูกค้าใจเย็นนะคะเดี๋ยวฉันเช็คให้ค่ะนี่ค่ะโอ๊ยวันบ้าวันบออะไรของฉันเนี่ยเจอแต่ปัญหาคุณคะฉันเช็คให้แล้วนะคะคุณให้ลูกน้องของคุณมาซื้อเสื้อผ้าที่ร้านของเราไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่ค่ะเป็นเอกสารรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่จริงอ่ะคุณคะฉันมาซื้อเสื้อผ้าไม่เคยทำเอกสารพวกนี้เลยนะคะแต่นี่มันลายเซ็นของคุณนะคะจริงด้วยลายเซ็นของฉันผู้หญิงคนนั้นค่ะน้องก็เขาเป็นคนเอาเอกสารมายื่นให้ฉันเองกับมือเลยนะคะน้าเหอะนะด่าน่ะหรออ๋อเธอกล้าทำเรื่องแบบนี้ใช่ไหมในเมื่อเธอกล้าทำเรื่องแบบนี้ตัวดีชิลาคะชิลาว่าชุดนี้เหมาะกับเขาไหมก็เหมาะแล้วมั้งนี่ดาผมว่าดาเนี่ยเข้าไปลองชุดก่อนดีไหมครับดามาท่าแบบเนี้ยพร้อมดูไม่ออกหรอกนะไปลองชุดดีกว่านั่งโอ้ยพร้อมด
าก็ยังเลือกไม่ถูกเหมือนกันน่ะว่าจะใส่ชุดไหนดีชุดนั้นก็น่ารักชุดนี้ก็น่ารักเลือกไม่ถูกเลยอ่ะน่ารักทั้งสองเลยถ้างั้นดาก็ลองทั้งหมดเลยสิครับเดี๋ยวพร้อมเนี่ยจะดูให้เองโอเคไหมครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมานะคะน่าเบื่อกินฟรีอยู่ฟรีใช้เงินคนอื่นฟรียังน่าเบื่ออยู่อีกเหรอคะนี่คุณเป็นใครอ่ะเราสองคนรู้จักกันด้วยเหรอครับรู้จักสิคะก็แฟนของคุณเนี่ยเป็นลูกน้องของฉันฮะลูกน้องใช่ค่ะดาเป็นลูกน้องของฉันเป็นไปได้ไงอ่ะไหนดาบอกเราเองไม่ใช่เหรอว่าเป็นเจ้าของบริษัทแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงบอกว่าเป็นลูกน้องดาอึ้งละสิแล้วดาบอกคุณยังไงล่ะคะไหนคุณลองพูดให้ฉันฟังหน่อยสิคะก็เขาบอกผมเองครับว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทผ้าใหม่ไทยเหรอคะฉันจะบอกคุณให้นะฉันนี่แหละค่ะที่เป็นเจ้าของบริษัทผ้าใหม่ไทยส่วนดาเขาเนี่ยเป็นเลขาของฉันคุณน่ะคงโดนหลอกแล้วล่ะค่ะทีละคะชุดเขาเป็นไงบ้างคะสวยไหมเธอใส่ชุดนี้แล้วดูดีดูแพงไปอีกนะสวยนี่คุณลิวไหนเธอบอกว่าเธอเอาเงินที่เบิกไปเนี่ยไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลน้องสาวเนี่ยฉันไม่อยากจะรู้เลยนะว่าน้องสาวของเธอเนี่ยจะดูแมนขนาดนี้คือว่านี่ดาไหนคุณบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณหลอกผมสินะตอบแฟนเธอไปสิเธออายหรอพร้อมดาขอโทษนะที่ดาโกหกพร้อมอ่ะดาไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะพร้อมฉันนึกว่าเธอเนี่ยจะเป็นผู้หญิงรวยสิที่แท้ก็เป็นลูกน้องกระจอกกระจอกถ้าฉันรู้ว่าเธอจนตั้งแต่แรกนะฉันไม่ยอมคบหรอกสันนี่พร้อมเดี๋ยวก่อนสิพร้อมกรรมการพร้อมโอ้เว้ยที่ไหนก็เป็นผู้ชายหน้าเงินฉันไม่งอแกหรอกเว้ยคุณหลิวคะดาขอโทษนะคะที่โกหกบอกว่าจะเอาเงินไปรักษาน้องแต่ความจริงแล้วดาเอามาซื้อเสื้อผ้าคุณหลิวอย่าโกรธดาเลยนะคะที่ดามาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยก็เพราะว่าจะใส่ไปออกงานกับคุณหลิวอะค่ะจริงๆนะคะฉันไม่ได้โกรธเธอหรอกนะที่เธอเบิกเงินมาซื้อเสื้อผ้าพวกนี้แต่ที่ฉันโกรธเธอเพราะเธออะปลอมแปลงเอกสารเพื่อมาซื้อของส่วนตัวสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันไม่ต่างจากขโมยเลยรู้ได้ไงวะหรือว่าคุณหลิวคะฉันทำตามที่คุณหลิวบอกเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะคุณเจ้าของร้านก็เป็นฝีมือเธอสินะที่คาบเรื่องนี้ไปบอกเจ้านายฉันอะไม่ใช่ฝีมือใครทั้งนั้นแหละฉันรู้สาวไว้ใจให้เธออะมันเป็นเลขาของฉันแต่เธอกลับทำเรื่องชั่วแบบนี้เหรอความเมตตาปาณีที่ฉันมีให้เธอคงไม่ทำให้เธอรู้สึกไม่ใช่แบบนั้นนะคะดารู้สึกขอบคุณคุณหลิวทุกครั้งที่ดามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าคุณหลิวค่ะดาขอโทษนะคะที่ทำแบบนั้นดาสัญญาเลยค่ะว่าดาเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะคุณหลิวคุณหลิวเชื่อดานะคะขอโทษตอนนี้ก็สายไปแล้วล่ะฉันเนี่ยให้เธอเป็นเลขาแต่เธอกลับมาหักหลังฉันความไว้ใจที่ฉันมีให้เธอมันหมดไปแล้วล่ะไม่ต้องมาฉันหนีหน้าไม่นะคะคุณหลิวคุณหลิวคะคุณหลิวคุณหลิวก็มาก่อนสิคะเดี๋ยวก่อนก่อนที่คุณจะไปอ่ะช่วยเซ็นเอกสารตรงนี้ด้วยค่ะเอกสารอะไรคะเอามือมานี่โอ๊ยนี่คุณนี่สินี่เป็นเอกสารยินยอมรับคำสารภาพไงล่ะ